ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของท่านทูตนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินนะฮะจากกรณีที่ท่านทูตนั้นได้เขียนนะครับเกี่ยวกับการ call out ของนางงามนะของนางงามและปรากฏว่ามีสื่อบางสื่อมีเพจบางเพจก็เอาไปเขียนในทำนองที่ว่าท่านพูดนั้นบอกว่าอแมนดาที่ไม่ได้ตำแหน่งนะครับที่ไม่ชนะการประกวดเนี่ยเพราะไม่รักสถาบันนะฮะเพราะไม่รักสถาบันแน่นอนครับเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าท่านทูตนั้นก็เลยจะดำเนินคดีกับบรรดาผู้ที่ไปแปลงสารของท่านทูตรวมถึงบุคคลที่เข้าไปต่อว่าโดยใช้วาจาที่ไม่สุภาพหยาบคายนะครับทำให้ท่านเสื่อมเสียท่านก็ประกาศชัดนะครับดำเนินคดีทุกกรณีแล้วเอาเงินที่ได้จากการดำเนินคดีนั้นเนี่ยนะไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามนะครับดังนั้นเพื่อเป็นความชัดเจนเนี่ยคุณผู้ชมผมจะอ่านบทความต้นฉบับของท่านทูตนฤทธิ์โรจน์ที่ท่านได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วมีคนเอาไปแปลงสารจนทำให้เกิดความเสียหายท่านเขียนไว้แบบนี้ฮะเห็นมีเพจติ่งนางงามบางคนที่ยังพยายามเขียนเชียร์น้องที่ตกรอบให้ดูดีว่าเป็นนางงามไทยคนแรกที่กล้าขอเอาเรื่องต่างๆที่คนไม่กล้าพูดในสังคมเช่นเรื่องการเมืองอันนี้ไม่เถียงนะครับนะท่านบอกอันนี้ไม่เถียงนะครับการ call out การกล้าพูดในเรื่องการเมืองสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นมิติใหม่แต่อย่าลืมว่าการ call out มันต้องมีอาร์ตหรือว่าศิลปะในการพูดแล้วทำให้คนพูดดูสมาร์ทดูฉลาดดูมีจิตสาธารณะดูมีความรักชาติบ้านเมืองจริงๆจากเนื้อแท้ของจิตใจการ call out ที่ดีก่อนอื่นต้องใช้แฟกต์หรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียวที่ออกมาจากกลุ่มการเมืองใดแล้วเอามาพูดคอเอาถ้าทำแบบนี้มันมีเส้นบางๆที่จะทำให้กลายเป็นเทคไซต์ไปทันทีการคอเอาเพื่อบ้านเมืองให้พัฒนาไปในทางที่ดีก่อนอื่นต้องวางตัวให้เป็นกลางเสียก่อนการแสดงความเห็นต้องรู้จักรักษาสมดุลให้ดีเพราะในสังคมมีผู้คนอยู่ในทุกกลุ่มทุกฝ่ายคนที่เชียร์นางงามก็มีทุกกลุ่มทุกฝ่ายตรงนี้แหละที่จะพิสูจน์ว่านางงามที่ออกมาคอเอานั้นมีกึ๋นแค่ไหนการแสดงความคิดเห็นถ้าน้องนางงามมีกึ๋นพอเขาจะเลือกคอเอาปัญหาที่กลางๆหรือใช้วิธีการพูดแบบนักการทูตคือต้องยืดหยุ่นเผื่อทางเลือกทางออกไว้ด้วยนางงามไม่ใช่พอได้ตำแหน่งแล้วจะนึกคอเอาให้สุดตรงเพื่อเอาใจกลุ่มคนเดียวแล้วกลายเป็นดูถูกหรือบูลลี่กลุ่มคนอีกกลุ่มนึงกลายๆไปในทีแบบนี้ว่าผมว่าไม่ใช่การขอเอาที่ถูกต้องยิ่งเป็นนางงามที่มีมงกุฎที่หนักครอบอยู่บนศีรษะนั้นความหมายของมงกุฎอีกในนึงคือกดน้ำหนักลงบนศีรษะให้คิดไตรตรองแบบหนักแน่นก่อนพูดอะไรที่ไม่แน่ใจหรือสิ่งใดที่ไม่ควรแตะเช่นเรื่องสถาบันเพราะเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางจริงๆต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจอย่างไม่ต้องพูดไว้วันไหนหมดตำแหน่งแล้วค่อยพูดก็ไม่มีใครว่าอะไรเป็นนางงามมีสายสะพายชื่อประเทศไทยแลนด์ตัวเบิ่มคาดคล้องบ่าถึงเอวนั่นหมายถึงอะไรสายสะพายนั้นก็ลอกเรียนแบบมาจากศักดินาหรือหมายถึงควีนที่ทรงสายสะพายเครื่องราชดังนั้นตำแหน่งนางงามในต่างประเทศเขาจึงเรียกอีกหนึ่งว่าบิวตี้ควีนนั่นเองดังนั้นการ call out ใดๆในลักษณะที่มีสายสะพานไทยแลนด์นี้หมายถึงราชอาณาจักรไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนางงามคนนั้นจะ call out หรือออกมาโพสต์แบบสุ่ม4สุ่ม5โดยมีนัยยะแอบแฝงแนวกระแสสถาบันที่ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากเขายังเคารพถือว่าไม่ฉลาดและไม่สมควรอย่างยิ่งผมเห็นด้วยกับเพจนางงาม3กีบที่พยายามออกมาป้องเธอว่าเป็นนางงามสมัยใหม่ต้อง call out ได้จริงครับแต่การขอเอาต้องเป็นในเชิงสร้างสรรค์
การขอเอาต้องไม่ใช่ข่าวลือข่าวปั้นข่าวปลอมใช้กระพือการขอเอาตราบใดที่ไม่มีหลักฐานจะคาตาอันนี้ต้องย้อนกลับไปนึกถึงตอนที่ผมเป็นพี่เลี้ยงคณะกรรมการตัดสิน MU ปี1992ตอนที่ผมถามว่ามาเรียนด็อกเทอร์ที่รองประธานบริษัทที่ทำหน้าที่แคสติ้งดาราว่าคนไหนควรได้เล่นบทไหนในภาพยนตร์ฮอลลีวูดผมถามมาเรียนว่าทำไมนางงามจากเวเนซุเอลาถึงตกรอบทั้งที่คนเชียร์เยอะมากเพราะเธอสวยเป็นตัวเต็งหนึ่งเลยเธอก็บอกว่านางงามเวเนซุเอลาตอบคำถามที่กรรมการที่ถามว่าเกี่ยวกับทัศนคติของเธอต่อคนรอบข้างนางงามเวเนซุเอลาตอบในทำนองที่อยากให้คนในสังคมให้ความสนใจในตัวเธออะไรในทำนองนี้ท่านพูดกระวงเล็บไว้ว่าผมจำคำตอบละเอียดไม่ได้ซึ่งเธอได้สรุปให้ผมฟังว่านางงามเวเนซุเอลาคนนี้เป็นคนที่ลักษณะที่เรียกว่า introvert หรือคือเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวทุกอย่างต้องเข้ามาที่ตัวเธอเท่านั้นตรงกันข้ามกับนางงามนามิเบียที่ได้มงกุฎเธอตอบคำถามด้วยจิตสาธารณะเธอพร้อมเป็นจิตอาสาไปช่วยงานพัฒนาประเทศนามิเบียของเธอซึ่งตอนนั้นนามิเบียก็มีปัญหาทางการเมืองมีปัญหาเรื่องเชื้อชาติและผิวแต่เธอตอบในลักษณะที่เป็นกลางในเชิงบวกและสร้างสรรค์โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและวรรณะซึ่งตรงนี้แหละเห็นว่าคำตอบของนางงามนามิเบียเป็นคำตอบที่แสดงลักษณะของคนที่เป็น extrovert ชอบสังคมคือทุกอย่างออกไปจากตัวเองไปหาคนอื่นในเชิงบวกเพื่อช่วยสังคมที่เล่าประสบการณ์เก่าๆให้ฟังนี้เพราะผมคิดว่ามันยังใช้ได้กับการประกวดทุกยุคทุกสมัยการที่นางงามคอเอาเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ต้องรู้จักคอเอาแบบมีศาสตร์และมีศิลปะรวมทั้งต้องมีทักษะแบบนักการพูดเพื่อมิให้แสดงตัวเองหรือเอียงไปฝ่ายใดจนเกินไปและที่สำคัญนึกเสมอว่าตัวเองนั้นมีภาระหนักแน่นคือมงกุฎที่กดทับบนหัวเพื่อให้รู้จักความสุขุมยั้งคิดอดทนไม่ใช่นึกอยากจะโพสอะไรก็โพสเห็นข่าวผ่านหน้ามาก็โพสต้องรอให้ข่าวตกผลึกก่อนหรือไม่จำเป็นก็ต้องโพสก็ได้ถ้าไม่รู้แฟกต์จริงๆถ้านางงามคอเอาท์ได้อย่างสมาร์ทแบบนี้ได้ใจคนทุกกลุ่มแน่นอนไม่ใช่ได้แค่ใจคนกลุ่มเดียวนี่คือต้นฉบับนะครับคุณผู้ชมที่ท่านทูตนั้นได้โพสเอาไว้แต่ปรากฏว่าไบรท์ทีวีนะครับก็เอาไปแปลงนะครับพาดหัวเป็นอีกเรื่องนึงบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้นางงามเพราะเธอไปแซะสถาบันจนท้ายที่สุดเนี่ยนะไบรท์ต้องออกคำขอโทษนะครับแต่ว่าน่าจะช้าไปเสียแล้วเพราะว่าท่านทูตนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เดินหน้าในการที่จะดำเนินคดีกับสื่อต่างๆนะครับที่เอาข้อความของท่านไปพาดหัวบิดเบือนจากความเป็นจริงนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับเป็นบทเรียนให้กับทุกๆคนนะฮะอ่านให้ละเอียดแล้วก็จับประเด็นให้ถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมานั่นก็คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองนั่นแหละนะฮะดังนั้นก็ฝากเอาไว้แล้วกันงานนี้เนี่ยนะหลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจท่านทูตนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินนะครับในการที่จะปกปักรักษาสถานะรวมถึงศักดิ์ศรีของตัวท่านนะฮะกับข้อมูลข่าวสารที่มันเกิดขึ้นหลั่งไหลกันออกมาแล้วก็ทำให้ท่านนั้นเกิดความเสียหายครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับท่านทูตนฤทธิ์โรจน์เช่นเดียวกันครับ